สวัสดีครับผมไอ้รอนจากช่องไอเกิลแมนนะครับผมเป็นก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย้อมมาได้สวัสดีครับผมไอ้รอนจากช่องไอเกิลแมนนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึง7ประโยชน์ของข้าวโพดนะครับพอดีช่วงนี้กินข้าวโพดบ่อยก็หาข้อมูลก็เลยเผื่อกินแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าเรากินแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็แหล่งข้อมูลเนี่ยผมนำมาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะผมก็ไม่ใช่หมอเนาะก็นำมาอ่านให้ฟังนะฮะเผื่อแบบเรากินไปแล้วก็อยากรู้ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งนะผมข้าวโพดเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ดีมากข้าวโพดมีคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแหล่งพลังงานหลักทำให้คุณรู้สึกอิ่มและมีพลังงานสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ2มีไฟเบอร์สูงข้าวโพดเป็นแหล่งของไฟเบอร์ซึ่งช่วยในการย่อยอาหารและป้องกันปัญหาท้องผูกนอกจากนี้ยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ3อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุข้าวโพดมีวิตามิน B เช่นวิตามิน B1 B5 และ B9รวมถึงแร่ธาตุอย่างเหล็กแมกนีเซียมและสังกะสีซึ่งสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและการเติบโต4สารต้านอนุมูลอิสระข้าวโพดมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นดูทีนและซีเซนทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพตาโดยช่วยป้องกันการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมข้อ5ช่วยคุมน้ำหนักเนื่องจากข้าวโพดมีไฟเบอร์สูงและคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยช้าจึงช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มนานลดความอยากอาหารและสามารถช่วยเราคุมน้ำหนักได้ครับผม6ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีและโฟเลตในข้าวโพดสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อ7ปรับสมดุลการทำงานของหัวใจข้าวโพดมีโพแทสเซียมที่ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตและสุขภาพของหัวใจโดยการช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นแหละผม7ประโยชน์ของข้าวโพดนะครับจริงๆมันมีเป็นร้อยนะครับประโยชน์เนี่ยแต่ว่าผมคัดมาแค่นี้นะครับผมว่าผมฟังแล้วจะมีประโยชน์นะครับเผื่อแบบฟังแล้วก็อยากกินข้าวโพดมากกว่าเดิมนะฮะ